พายนะครับยี่ห้อคิงคองคือเป็นฟิล์มเป็นกระจกเทมเบอร์การ์ดนั่นเองก็คือวันนี้เราจะมาสาธิตการติดนะครับว่ามันมีความยากง่ายยังไงการที่เราติดลงไปเพื่อลูกค้าจะได้นำไปติดเองได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้เป็น iPhone 4 4S นะครับเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนี่ครับก็แกะข้างในอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เขานะครับอันนี้ก็คือตัวที่ใช้รีดฟองอากาศตัวนี้คือเป็นแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดอันนี้เป็นปุ่มที่ทางบริษัทแถมมาให้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ลอกฝุ่นนะครับตัวนี้ก็เป็นผ้าเช็ดส่วนตัวนี้ก็สำคัญเลยก็จะเป็นตัวนี่แหละครับกระจกเทมเบอร์การ์ดฟิล์มกระจกนิรภัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะฉีดอันนี้มาอันนี้คือเป็นแอลกอฮอล์ฉีดมาเลยนะครับเพราะว่าการติดเนี่ยมันเป็นระบบสุญญากาศนะครับมันก็ต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ติดก็คือทุกขั้นตอนเนี่ยก็จะมีความสำคัญหมดนะครับดูตามผมไปเลยแล้วกันนะครับก็เช็ดสักพักหนึ่งนะเช็ดให้มันรู้สึกว่ามันสะอาดจะรู้สึกว่ามันจะสะอาดพอมันรู้สึกว่ามันจะสะอาดแล้วเราจะรับรู้ได้ด้วยว่าเราเองนะครับอันนี้เราก็ใช้ผ้าเช็ดขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันการใช้ผ้าเช็ดเนี่ยครับไม่ใช่ถูลงไปเลยเราต้องดูด้วยนะดูที่ตัวโทรศัพท์ของเราว่ามันยังมีนี่อยู่หรือเปล่าแบบรอยเช็ดอ่ะคือเช็ดให้มันเรียบไปเลยเพื่อจะว่าให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็เรียบไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเช็ดแล้วมันยังมีคราบรอยอยู่เดี๋ยวเราจะติดไอ้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เป็นริ้วเป็นรอยนะครับอันนี้ผมว่าผมเช็ดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ลอกตัวนี้ขึ้นมาทาบนะครับอันนี้ก็สำคัญคือลอกยังไงก็ได้ลูกค้าจะลอกยังไงก็ได้อย่าให้ด้านกาวของเขาไปโดนนิ้วมือเราไม่งั้นเดี๋ยวเราที่เราไปติดเนี่ยมันจะเป็นรูปรอยนิ้วมือเราก็ติดมันนี้คล้ายๆติดฟิล์มครับก็ไม่ต้องซีเรียสมากตรงนี้เล็งให้มันตรงติดลงไปแล้วก็กดรูดไปเพื่อความสบายใจและเพื่อความชัวร์นะครับกดรูดไปแล้วเราก็เตรียมนี่ไว้ใกล้ๆเลยเพราะเวลาเราจะติดเนี่ยผมอยากให้เร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าช้าไปเนี่ยลองฝุ่นที่มันอยู่ตามอากาศเนี่ยมันจะมาติดได้แล้วจะทำให้เรามีฝุ่นนิดนึงเราก็จะไม่สบายใจเพราะว่าโทรศัพท์เราก็หน้าจอเราก็อยากให้เรียบร้อยนะครับเราก็ดึงลอกขึ้นมาเนี่ยครับลอกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลอกตัวนี้ปุ๊บอันนี้ก็ใส่ได้เลยการติดเนี่ยถ้าเป็น iPhone เนี่ยเราจะดูตรงแป้นที่มันกดครับเอาให้มันตรงอย่างอื่นอย่าเพิ่งไปสนใจเอาให้ตรงก่อนเพราะว่าผมไม่อยากให้แกะขึ้นมาอีกทีนึงถ้าไม่ตรงแล้วมันจะปัญหาเยอะนะครับเนี่ยครับเท่านี้เองเราก็กดตรงกลางเนี่ยครับกดตรงกลางแล้วสุญญากาศมันก็จะไล่ออกเองอย่างง่ายดายนะครับจะสังเกตว่าอาจจะมีริ้วรอยนิดก็ใช้ตัวนี้ครับที่เขาเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ต้องใช้เนี่ยเขาคงไม่เตรียมมาให้นะครับเนี่ยเขาเตรียมให้เรียบร้อยเราก็ขูดไปขูดนี่ไม่ต้องกลัวหน้าจออะไรนี่เพราะกระจกเนี่ยครับตะปูยังแทงไม่ค่อยจะทะลุเลยนะครับก็คือเนี่ยอันนี้เองแล้วก็1 2 3แค่นี้เองเราก็จะได้สังเกตดูครับได้เหมือนหน้าจอมาแล้วเนี่ยครับจะสายปิ๊งเลยครับหรือว่าถ้าอยากเก็บรายละเอียดที่อันไหนมีฟองอากาศนิดหน่อยก็ใช้ตัวนี้ถูได้เลยตัวนี้จะถูออกทั้งหมดเลยนะครับผมรับประกันเลยว่าจะถูออกทั้งหมดเลยเนี่ยติดอย่างเงี้ยครับแค่นี้เองเราก็สามารถทำที่บ้านได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมกราบลานะครับสวัสดีครับ